งานก่อสร้างมี3ขั้นตอนนะครับก็คือก่อนก่อสร้างกำลังก่อสร้างและก็หลังก่อสร้างก่อนก่อสร้างเราก็จะต้องดูปัจจัยการผลิตนะครับก็มีตัว M อยู่4ตัวนะครับตัวแรกก็คือวัสดุนะครับตัวที่2ก็คือแรงงานนะครับตัวที่3ก็คือเครื่องมือนะครับแล้วก็ตัวที่4ก็คือเงินนะครับส่วนกระบวนการทำงานเนี่ยมันก็เป็นวิธีการก่อสร้างหรือเมธอดนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะบริหารเนี่ยก็มี5ตัวหลักที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือ management นะครับเพื่อให้เกิด output นะครับ output หรือผลผลิตของงานนั่นก็คือ product หรือผลผลิตนั่นเองนะฮะงานทุกงานมันจะมีคนทำนะครับดีคือดูนะมีคนทำนะครับแล้วก็จะต้องมี supervision คือคุมนะครับแล้วก็มีการ inspect เมื่องานเสร็จแล้วคือตรวจนะครับแล้วก็มีการสอบทานโดยมี auditor คอยสอบทานทีนี้เมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เส้นทางเป้าสู่เป้าหมายนั้นเป็นยังไงนะฮะก็ผมได้สรุปไว้คร่าวๆสั้นๆง่ายๆก็คือว่าการทำงานมีอยู่7ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการคิดโครงการนะครับเมื่อมีการคิดโครงการก็จะต้องมีการวิเคราะห์โครงการมีการทำแผนธุรกิจว่ามันทำยังไงมันถึงจะคุ้มและถ้าไม่คุ้มก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมันถึงจะคุ้มและถึงจะเดินหน้าต่อเป็นในเรื่องของการตัดสินใจในขั้น2ครับเมื่อตัดสินใจจะทำงานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจัดหาผู้ออกแบบจัดระบบงานนะจัดระบบการประกวดราคานะวางแผนโครงการแล้วก็เสนอทางเลือกต่างๆแล้วก็ตัดสินใจเลือกสักอันหนึ่งนะครับเมื่อเลือกแล้วเราก็มาประกวดราคามาวิเคราะห์การประกวดราคาลงนามในสัญญาแล้วก็ทำการควบคุมการก่อสร้างนะครับจนกระทั่งงานแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ก็มาเก็บรายละเอียดในเรื่องของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานนะครับจนกระทั่งจบโครงการนะครับแล้วจึงจะบริหารทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของเรานะครับ